สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้มีข่าวดีเกี่ยวข้องกับบิ๊กโจ๊กพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานมีการเปิดตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพิ่มและคณะกรรมการข้าราชการตำรวจยันเก้าอี้โจ๊กที่ปรึกษาสบ.9ก็สามารถเติบโตได้ด้วยเช่นเดียวกันกตช.รับลูกกตร.เปิดตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพิ่มตามคำสั่งศาลปกครองกลางยิ่งยศเทพจำนงโฆษกตำรวจแห่งชาติยังอุบว่าเป็นใครเมื่อเวลา 14:00 นของวันที่5สิงหาคม2564พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจครั้งที่8/2564ผ่านระบบวิดีโอทางไกลจากทำเนียบรัฐบาลมายังห้องประชุมศรียานนท์ชั้น2อาคาร1สำนักงานตำรวจแห่งชาติจากนั้นเวลา 14:30 นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมกตช.ครั้งที่5/2564ซึ่งภายหลังการประชุมพลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่านายกรัฐมนตรีเป็นห่วงเรื่องจริยธรรมและคุณธรรมของข้าราชการตำรวจเนื่องจากข้าราชการตำรวจเป็นข้าราชการที่มีวินัยดังนั้นการแสดงออกหรือแสดงความคิดเห็นทางสื่อต่างๆอยากให้คำนึงถึงระเบียบของทางราชการและคำนึงถึงภาพพจน์ที่จะกระทบต่อองค์กรส่วนการประชุมในวันนี้มีวาระสำคัญคือการพิจารณาในการเพิ่มตำแหน่งบุคลากรทางการแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ของกองพิสูจน์หลักฐานโดยกำหนดตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญสบ.8เทียบเท่าผบช.1ตำแหน่งและผู้เชี่ยวชาญสบ.7เทียบเท่ารองผบช.1ตำแหน่งให้กับสำนักงานพิสูจน์หลักฐานและกำหนดตำแหน่งนายแพทย์สบ.7 5ตำแหน่งให้กับหน่วยงานโรงพยาบาลตำรวจจากนั้นจึงได้มีการขออนุมัติจำนวนตำแหน่งจากกตช.ซึ่งมีการอนุมัติตามมติของกตร.พลตำรวจตรียิ่งยศกล่าวต่อว่าส่วนการดำเนินการตามคำสั่งศาลปกครองกลางที่มีคำสั่งให้ทุเลากรณีของพลตำรวจเอกวีระชัยทรงเมตตาทางที่ประชุมกตร.รับทราบและดำเนินการตามคำสั่งของศาลปกครองกลางโดยเป็นแค่การกำหนดตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพิ่มขึ้นมาส่วนใครจะเป็นตำแหน่งอะไรยังไม่มีการพูดถึงในที่ประชุมครั้งนี้การเปิดตำแหน่งครั้งนี้เป็นการเปิดขึ้นมาชั่วคราวเพื่อรองรับคำสั่งศาลปกครองกลางเท่านั้นอีกทั้งกรณีนี้จะไม่มีผลต่อการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจประจำปี2564ย้ำว่าการเปิดตำแหน่งยังไม่มีการพูดถึงตัวบุคคลว่าใครมาดำรงตำแหน่งที่เปิดขึ้นมาใหม่เพียงแต่พูดถึงตำแหน่งที่เปิดเพิ่มสำหรับกรณีพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานที่ปรึกษาสบ.9มีหนังสือถึงกตร.ขอให้พิจารณายกเลิกการกำหนดเงื่อนไขที่ปรึกษาสบ.9กรณีนี้กตร.พิจารณาแล้วเห็นว่าตำแหน่งที่ปรึกษาสบ.9ไม่ได้ปิดกั้นการเจริญก้าวหน้าแต่อย่างใดเป็นตำแหน่งที่สามารถและมีโอกาสในการเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งใดๆของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าบิ๊กโจ๊กสามารถที่จะเลื่อนไหลไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นจนถึงระดับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในโอกาสต่อไปได้อย่างแน่นอนศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ